ข้อ8กุ้งมีเงินนะกุ้งมีเงินเท่านี้บาทนะคะกุ้งมีเงินเท่านี้แล้วก็แก้มก็ให้เงินกุ้งอีกตอนนี้กุ้งมีเงินเยอะเลยตอนนี้นะเกมของเงินกุ้งไปอันนี้ไอ้กุ้งนะถ้าเงินของกุ้งต้องมาบวกกันใช่ไหมคะลูกกุ้งมีเงินเยอะเลยตอนนี้แล้วก็เกมก็ยังมังยืมเงินกุ้งไปอีกอ่ะคำว่ายืมเงินลดไหมลดก็ต้องเอามาลบกุ้งจะเหลือเงินกี่บาทอันนี้ก็ลบบวกแล้วก็มาลบปกตินะอันนี้เนื่องจากเป็นโจทย์ปัญหาเนาะพี่ก็อาจจะต้องสอนเกือบทุกข้อหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงไงมันตีโจทย์ไม่ออกใช่ป่ะก็ลบกันปกติตั้งหลักให้มันตรงยืมเลขยืมให้คล่องลูกหัดยืมให้คล่องเนี่ย12ใช่ไหมเนี่ย2ลบ6ไม่ได้ก็เป็น12 12ลบ6ก็เหลือ6อย่างเงี้ยโดนยืมไปก็เหลือ6ใช่ไหม6ลบ5ก็เหลือ1อันนี้ก็เหลือ0อันนี้ก็เหลือ6เนี่ยถ้าหนูคล่องแล้วก็ไม่ได้กินหนูลอกเนาะออกมากี่ข้อหนูทำได้หมดอ่ะตรงเนี้ยนะต่อไปข้อ9สวิตได้รับเงินเท่านี้บาทนะใช้ซื้อของตกแต่งบ้านใช้ซื้อของไปเงินลดไปลูกลดก็มาลบนะซื้อของเงินลดก็มาลบนะต่อมาได้รับโบนัสคำว่าได้รับโบนัสเงินเพิ่มไหมเพิ่มก็มาบวกแค่นั้นเองตอนนี้สวิตมีเงินกี่บาทนะคะก็เอามาลบแล้วก็มาบวกนะคะอันนี้ไม่ได้ข้อนี้ยังไม่ค่อยยากอะไรนะยังไม่ซับซ้อนนะคะอันนี้เนื่องจากเป็นการลบกันปกตินะหนูก็ดูวิธีการลบได้เลยนะคะลูกวิธีการลบได้เลยตั้งเลขปกตินะตั้งเลขปกตินะได้คำตอบมาอยู่ในช่วง7 2 3 0 5 9 9บาทนะคะพี่สอนวิธีตีโจทย์แล้วนะที่เหลือการบวกลบเลขพี่สอนมาหลายข้อแล้วน่าจะพอได้นะคะน่าจะพอได้แล้วนะน่าจะพอได้แล้วการบวกลบเลขเอาให้คล่องอย่างเดียวนะคะเอาให้คล่องอย่างเดียวนะก็มาดูซิคำตอบใช่เปล่าใช่ไหมคะสอนตีโจทย์แล้วนะอ้าวต่อไปข้อสุดท้ายกล้วยมีเงินในบัญชีธนาคารเท่านี้บาทส้มมีกล้วยมีเงินในธนิส้มมีเงินน้อยกว่ากล้วยเท่านี้บาทชมพู่มีเงินมากกว่าส้มเท่านี้บาทชมพู่มีเงินกี่บาทอันนี้ค่อนข้างซับซ้อนต้องมาดูพี่แนนเนี่ยข้อเนี้ยวิธีคิดนะคะวิธีคิดเนี่ยเขาถามใครเขาถามชมพู่ดูก่อนว่าเขาถามใครเขาถามชมพู่นะกล้วยมีเงินธนาคารเท่านี้ดูนะกล้วยมีเงินในธนาคารเท่านี้ส้มมีเงินน้อยกว่ากล้วยเท่านี้หาเงินของไอ้ส้มก่อนเพราะเรายังไม่รู้เงินของส้มเท่าไหร่โอเคไหมคะลูกอ้าวหาเงินส้มก่อนของส้มก่อนนะกล้วยมีเงินเท่านี้แต่ส้มมีเงินน้อยกว่ากล้วยก็ต้องเอามาทำอะไรกันก่อนลูกลบกันก็จะเป็นโอ้ยโทษทีเห็นไหมโอเคนะได้อยู่นะเป็นเท่าไหร่คะลูกก็เอา6,845,621ลบกับ3,657,815อันนี้คือเงินของส้มต่อมาชมพู่มีเงินมากกว่าส้มอีก
แสดงว่าต้องเอามาบวกถึงจะได้เป็นเงินของชมพู่ลูกนะชมพู่ก็จะเป็นไงลูกชมพู่นะคะต้องมาบวกเงินนะคะของส้มซึ่งเงินของส้มมีอยู่6 8 4 5 6 2 1ลบ3 6 5 7 8 1 5โอเคแล้วก็มาบวกใช่ไหมลูกบวก2ล้านซะเยอะเลยอันนี้ก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่เราต้องเอาไปเขียนใช่ไหมคะลูกนะเราก็จัดการเลยนะพี่ขอเป็นแท่งเล็กละกันเนาะสีเอาสีฟ้าบ้างละกันนะสีฟ้าก็จะเอาประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น6 8นะคะลูก6 8 4 5ใช่ไหมลูก6 2 1ลบกับ3หกห้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าโอเคนี่อันนี้เงินของส้มเสร็จแล้วก็ไปบวกกับเงินที่ชมพู่มีมากกว่าส้มก็ต้องไปบวกอีก2,566,000นะคะ208นะก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือเป็นเงินของชมอะไรลูกชมพู่นะหนูก็บวกลบเลขกันปกตินะบวกลบเลขกันปกติอ่ะพี่ขอลบวิธีคิดก่อนก็จะเป็น6 8 4 5 6 2 1ลบกับ3 6 5 7 8 1 5อ้าว1ลบ5ไม่ได้ก็เป็น11เนาะไปยืมมาอันนี้เหลือ1 11ลบ5ก็เหลือ6 1ลบ1ก็เหลือ0 6ลบ8ไม่ได้ไปยืมมา5เหลือ4อันนี้เป็น16นะลูกนะ16ลบ8ก็เหลือ8 4ลบ7ไม่ได้ก็ไปยืม4มา4เหลือ3นี่เป็น14 14ลบ7ก็เหลือ7นะหนูจะคล่องเองอะลูกนะเพราะว่ามันยืมบ่อยมากอันนี้นะไปโดนยืมมาก็เหลือ7ตัวนี้เป็น13 13ลบ5ก็เหลือ8ใช่มั้ยลูก7ลบ6ก็เหลือ1ใช่ไหมคะลูกอันนี้ไม่ได้ยืมใครมา6ลบ3ก็เหลือ3นะเสร็จแล้วก็ไปบวกนะแบบน้ำซะบวกกับ2ล้าน566,208ก็เป็น14นะคะ1 8บวก2เป็น10ทด1อีกทดไว้เล็กๆใช่ไหม1บวก7เป็น8 8บวก6ก็เป็น14นะคล่องแล้วคล่องแล้วนะ1บวก8เป็น9ใช่ไหม9บวก6เป็นคือถ้าเกิด10บวก6มันเป็น16พอดีถ้างั้น9บวก6มันก็ต้องเป็น15นี่ใช่ป่ะลูกเนี่ยคิดอย่างเงี้ยอันนี้1บวก1เป็น2เป็น2บวก5เป็น7เนี่ยสามบวกสองก็เป็น5อันนี้ก็คือคำอะไรลูกคำตอบเป็นบาทจบนะเรียบร้อยนะลองสอบดูสินะลองสอบดูนะคะของป.4นะลองสอบดูนะพี่ว่าน้องๆ น่าจะพอทำได้นะพอทำได้ทั้งข้อสอบมีทั้งหมด5ข้อใหญ่ข้อละ20คะแนนเพราะฉะนั้นเต็ม100นะคะเหมือนเดิมนะคะผ่านของพี่คือ 60% ถ้าจะให้ดีก็ 70, 80, 90, 100เต็มไปเลยก็ดีนะถ้าใครได้ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยต้องไปทำอะไรใหม่ถ้าใครได้ครึ่งหนึ่งต้องไปทบทวนใหม่นะลูกนะต้องไปทบทวนการบวกลบการตั้งลบใหม่นะเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็ถือว่ามันร่อแร่เกินไปโอเคไหมคะลูกนะมันร่อแร่เกินไปเพราะนั้นนะคะเวลาทำก็ค่อยๆทำนะเวลาทำก็ค่อยๆทำอย่ารีบร้อนนะตรงเนี้ยนะให้หนูหยุดของพี่แนนไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยทีเดียวเลยนะคะค่อยมาดูเฉลยทีเดียวเลยลองจับเวลาดูด้วยนะถ้าเกิดใครมีนาฬิกาถ้าเกิดใครไม่มีนาฬิกาก็ไม่เป็นไรนะไปทำไปได้เรื่อยๆดูแล้วค่อยมาดูเฉลยว่าเออมันตรงเปล่าคำตอบอย่างเงี้ยใช่ป่ะนะคำตอบตรงไหมอะไรไหมนะเพราะนั้น
นะเวลาทำหนูก็จะได้แบบยังไงอ่ะข้อนี้พี่จะไม่สอนนะวิธีคิดนะลูกนะพี่จะให้คำตอบไปเลยว่าข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบอะไรโอเคไหมลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันคือแบบทดสอบลูกนะถ้าหนูไม่เข้าใจนะต้องกลับไปดูเลขแรกใหม่ในเรื่องของการบวกลบนะคะในเรื่องของการทำโจทย์อะไรลูกโจทย์ปัญหาเพราะว่าแบบทดสอบเนี่ยมันอยู่ที่อะไรลูกมันอยู่ที่เนื้อหาทั้งหมดแล้วข่าวเนื้อหาทั้งหมดที่หนูเรียนมาเนี่ยมาขมวดปมเท่านั้นเองนะลูกนะมาขมวดปมเท่านั้นเองอ่ะโอเคไหนลองดูสินะเริ่มเลยลูกไม่ต้องรอเลยลูกไม่ต้องรอพี่แนนเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยเอานะพอค่อยๆทำไปเลยนะไม่ต้องรอพี่แนน
ในเรื่องของตัวทดนะลูกนะบางข้อพี่จะเริ่มให้ฝึกให้น้องๆเริ่มคิดในใจนะลูกนะตัวทดพี่อาจจะไม่ได้เขียนนะลูกนะบางข้อพี่อาจจะไม่ได้เขียนเพราะว่าข้อแรกๆเขียนเยอะแล้วนะลูกนะเขียนเยอะแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆต้องหัดนะคะดูเองละน้องๆเริ่มต้องหัดดูเองละเพราะว่าตัวทดพี่อาจจะเริ่มปล่อยให้น้องคิดในจงในใจเองนะเนาะลูกเนาะต้องฝึกนะลูกนะต้องฝึกมาถึงตรงนี้นะใครทำแบบทดสอบไม่ได้นะแสดงว่าต้องไปทบทวนนะลูกนะต้องกลับไปทบทวนนะไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้หรอกเนาะลูกเนาะแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมไงลูกนะเรียนไปแล้วอาจจะลืมเพราะนั้นก็วิธีแก้ไขก็คือต้องไปทบทวนนะลูกต้องไปทบทวนเรื่องการบวกลบเนี่ยมันสลับที่กันได้ลูกนะขอให้ได้คำตอบนะคะตามตรงตามเงื่อนไขเขาเถอะนะไม่เป็นไรนะขอให้ได้เงื่อนไขตรงตามที่เขาว่าเถอะมันไม่เป็นไรนะพี่เคยบอกแล้วถ้าเป็นเรื่องการบวกนะมันอาจจะมีหลายตัวเลขใช่ไหมคะลูกที่แบบยังไงที่แบบใช้ได้กับโจทย์นั้นๆมันอาจจะมีหลายทางนะที่พี่เฉลยนี่เป็นแค่แนวทางหนึ่งเท่านั้นแต่คำตอบมันต้องได้ตามที่โจทย์เขาต้องการนะอย่างการเติมตัวเลขเนี่ยอันนี้ได้รับเงินเดือนนี่แหละข้อ12นะลูกนะคล้ายๆกันที่เราเคยเรียนมานะลูกนะเพราะฉะนั้นก็นะรวมเห็นไหมคำว่ารวมก็คือต้องมาบวกกันว่าจะไม่สอนอ่ะสอนนิดนึงไม่เป็นไรอยากจะให้น้องทดในใจเองนะคิดในใจนะลูกถ้ารวมนี้ก็คืออย่างเดียวเลยก็คือเอามาทำอะไรกันบวกกันนะอ
คำว่าเพิ่มเนี่ยก็คือมีเงินเพิ่มมีของเพิ่มมีผลไม้เพิ่มอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คือเอามาทำอะไรกันนั่นเองบวกกันนั่นเองใช่ป่ะบางคนจะบวกรวดเดียวเลยก็ได้นะ3ตัวนะลูกนะไม่มีปัญหาเลยนะลูกนะถ้าหนูบวกรวดเดียวได้ก็ตั้งบวกรวดเดียวได้เลยนะใครที่ทำเร็วก็ทำก่อนเลยนะลูกนะข้อไหนที่มันยากพี่จะอธิบายนะส่วนไหนข้อที่พี่คิดว่าน้องๆได้นะพี่ก็พยายามจะให้น้องๆทำด้วยตัวเองนะอย่างที่มันเป็นโจทย์แค่รอบเดียวเนี่ยขายไปให้เงินไปอะไรเงี้ยนะอันที่นี้ก็คือเงินลดของลดเราก็ต้องเอามาลบกันอย่างเงี้ยลูกนะมันยังไม่ยากอะไรหนูสามารถทำเองได้เลยนะแล้วก็มาดูคำตอบทีเดียวเลยวิธีทำนะถ้ามันไม่เหมือนกับพี่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เหมือนกับพี่ก็ไม่เป็นไรขออย่างเดียวนะตรวจปัญหาให้คำตอบมันข้อ17แหละนะคะฟาร์มแห่งหนึ่งมีปลาช่อนเท่านี้ตัวปลาดุกมากกว่าปลาช่อนอีกนะแสดงว่าของปลาดุกเนี่ย
นะถ้าอยากรู้ปลาดุกก็ต้องเอาปลาช่อนมาบวกกันนะมีปลานิลน้อยกว่าปลาดุกเนี่ยใช่ไหมเออเราเคยทำมาแล้วนะนะจำไม่ได้เกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงแต่เคยทำมาแล้วนะต้องหาวิธีคิดใช่ไหมลูกต้องทำวิธีคิดนะถ้าเจอแบบเนี้ยหนูต้องหาไอ้ปลาดุกก่อนปลาดุกมีเท่าไหร่ปลาดุกก็คือต้องเอาปลาช่อนนะลูกปลาช่อนบวกกับจำนวนที่มากกว่าปลาช่อนมันมากกว่าปลาช่อนเท่านี้อันนี้คือปลาดุกใช่ไหมคะพอได้ปลาดุกปุ๊บแล้วทำไงต่อคะลูกนะเออก็หนูบอกว่าหนูอยากรู้ว่ามันมีปลานิลเท่าไหร่นะเพราะว่าปลานิลมันน้อยกว่าปลาดุกนะถ้าหนูจะหาปลานิลหนูต้องทำไงเอามาลบใช่ไหมลูกเออก็ต้องเอาของปลาดุกที่ได้เนี่ยนะบวกกันหลังจากบวกกันเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเออเอามาลบนะกับจำนวนที่น้อยกว่าปลาดุกนะก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คืออะไรปลานิลซึ่งเราไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ใช่ไหมคะหนูก็เอามาเขียนตรงนี้เลยนี่ติ๊บตรงนี้นะเอามาเขียนตรงนี้นะเอามาเขียนตรงนี้ปุ๊บนะประโยคสัญลักษณ์หนูก็ได้เป็น168นึงนะ1689อะไรคะลูก6เดี๋ยวๆ961บวกกับ68900เนี่ยแล้วก็ลบกับอะไรลูก97500เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเอามาเขียนพอเสร็จก็บวกลบกันนะตามปกตินะตามปกติก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยลูกคำตอบก็คือคำตอบก็คือแทน140361พอหนูได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วพี่เชื่อว่านะบวกลบกันได้ทำในวงเล็บก่อนนะแล้วค่อยเอามาลบทีหลังนะคะนิดมีเงินเท่านี้บาทน้อยมีเงินน้อยกว่านิดอีกใช่ป่ะน้อยมีเงินน้อยกว่านิดอีกก็ต้องเอามาลบใช่ป่ะมันมีเงินน้อยกว่าเนี่ยนะเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมลูกน้อยมีเงินหน่อยมีเงินมากกว่าน้อยเท่านี้บาทก็ต้องมาบวกถามว่าหน่อยมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยวิธีคิดต้องไปหาก่อนวิธีคิดนะวิธีคิดนะคะอ่ะหนูจะหาเงินใครก่อนตอนเนี้ยน้อยใช่ไหมโอเคอ่ะหนูก็หาน้อยก่อนเงินของน้อยมีเท่าไหร่นิดมีเงินอยู่เท่านี้บาทนะคะ785,650บาทน้อยมีเงินน้อยกว่านิดก็ต้องมาลบสิลูกลบเพราะเงินมันน้อยกว่าไงอันนี้คือเงินของน้อยและหน่อยเนี่ยเป็นไงลูกที่โจทย์ถามเนี่ยคำตอบนะหน่อยเนี่ยมีเงินมากกว่าน้อยอีกแสดงว่าต้องเอาเงินของน้อยเนี่ยไปบวกกับของที่มากกว่าหน่อยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ568720ใช่ไหมคะลูกนะทำไงคะไปบวกใช่ไหมคะลูกนะไปบวกกับอะไรไปบวกกับเมื่อกี้เนี้ยนะ785650ลบกับ256721เนี่ยนะถึงเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วหนูก็ไปเขียนตรงนี้โอเคไหมซึ่งพี่ไม่เขียนแล้วประโยคสัญลักษณ์เพราะว่าเขาให้หาของหน่อยพอดีนะเพราะฉะนั้นคำตอบของหนูนะคะคำตอบของหนูก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็นเท่าไหร่คะลูก1,097,649บาทข้อ18นะลองคิดดูนะต่อไปข้อ19ก้อยมีเงินเท่านี้ก้อยมีเงินเท่านี้แก้มให้ก้อยมาอีกก็ต้องเงินเพิ่มบวกไก่มาขอยืมก้อยอีกก็ต้องมาทำไงคะลบแค่นั้นเองลูกข้อนี้ไม่ยากนะค่ะว่าก้อยจะเหลือเงินเท่าไหร่
อันนี้ข้อนี้ไม่ยากนะข้อตะกี้ยากกว่าพอขอยืมไวเงินมันก็ลดเท่านั้นเองลูกนะถ้าบวกลบกันถูกก็จะเป็น550,000นะคะ134 บาทนะคะลูกบาทเงินต้องหน่วยเป็นบาทนะเพราะว่าถามเป็นบาทนี่นะใช่ไหมลูกอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วนะนะถึงข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วกนกมีเงินฝากเท่านี้จ่ายค่าซ่อมบ้านไปจ่ายเงินรถไหมลูกเงินรถก็ต้องเอามาลบนำไปซื้อรถยนต์เงินรถไหมลูกรถก็ต้องเอามาลบปัจจุบันกนกมีเท่าไหร่ลบทั้ง2รอบอันนี้ข้อ20ก็ทิ้งทวนข้อง่ายๆเก๋ๆเก๋ๆไก่ๆให้เราได้เก็บเป็นไงเก็บคะแนนเนี่ยนะคะข้อนี้พอทำถูกนะคะยืมกันเรียบร้อยนะคะน้องๆยืมกันถูกน้องๆจะได้210,550 บาทอันนี้ก็คือเงินที่กนกมีอยู่เพราะนั้นพอน้องๆทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะลูกทำไงต่อคะลูกตรวจดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะว่าได้กี่คะแนนนะลูกนะว่าได้กี่คะแนนแล้วก็ค่อยมาดูว่าเราต้องปรับปรุงอะไรอย่างที่พี่แนนบอกนะถ้าเกิดใครได้60ขึ้นไปโอเคถือว่าเรียนรู้เรื่องนะคะถ้าเกิดใครได้50 50ก็ถามว่าเรียนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องมันครึ่งครึ่งกันเพราะนั้นหนูต้องได้50ก็ต้องกลับไปทบทวนใหม่แต่คนที่ได้60 70 80 90 100ถามว่าต้องทบทวนไหมลูกก็ต้องทบทวนแต่อาจจะไม่ต้องทบทวนมากก็ได้เอาไปเวลาไปทบทวนในเรื่องที่หนูไม่ได้ก็โอเคนะก็พี่ก็ยินดีด้วยก็ขอให้น้องๆนะคะโชคดีทุกคนนะคะในบทต่อไปเจอกัน